หลังจากที่หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีกำหนดเยือนไต้หวันในเดือนหน้าทำให้ทางการจีนต้องออกมาตอบโต้ทันทีโดยนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวในการบรรยายสรุปประจำวันว่าการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีนั้นเป็นการบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรงและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐจึงขอให้ยุติแผนการเยือนรวมถึงยุติการสนับสนุนเอกราชของไต้หวันและหากสหรัฐยังจะดื้อรั้นยึดมั่นในแนวทางนี้จีนก็จะใช้มาตรการที่แน่วแน่และเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแผ่นดินแดนของตนเองและสหรัฐเองจะต้องได้รับผลที่ตามมาทั้งนี้ข่าวใน Financial Times ยังระบุว่ากำหนดการเยือนเอเชียในเดือนหน้าของนางเพโลซีและคณะผู้แทนจะรวมถึงการเยือนอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์และสำนักงานใหญ่ของหน่วยบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐในฮาวายด้วยสำหรับแผนการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีนั้นได้กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากเธอติดเชื้อโควิด-19หลายฝ่ายได้คาดการถึงการเยือนไต้หวันของสหรัฐว่าเป็นการไปเพื่อสนับสนุนไต้หวันที่เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากจีนโดยฝ่ายบริหารของสหรัฐได้แสดงท่าทีสนับสนุนไต้หวันอย่างต่อเนื่องและนายไบเดนก็ได้กล่าวแสดงคำมั่นสัญญาอย่างแข็งกร้าวหลายครั้งว่าจะปกป้องไต้หวันรวมถึงประกาศให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ไต้หวันด้วยการขายยุทโธปกรณ์ให้อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ CNN และสื่อตะวันตกรายงานว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนสหรัฐก็ได้นำทีมส.ส.สหรัฐอีก6คนเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟและพบหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของเพโลซีนับตั้งแต่เกิดการสู้รบยูเครนรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟทั้งนี้เซเลนสกี้ได้เผยคลิปผ่านทวิตเตอร์ระหว่างการพบปะกับเพโลซีหลังจากเพโลซีเดินทางออกจากยูเครนไปแล้วโดยผู้นำยูเครนได้ขอบคุณสหรัฐที่ให้การสนับสนุนยูเครนขณะที่โฆษกของเพโลซีเผยว่าเพโลซีและทีมสมาชิกสภาคองเกรสได้เดินทางไปเยือนเคียฟเพื่อขอบคุณเซเลนสกี้และชาวยูเครนสำหรับความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียโดยบอกว่าสิ่งที่ชาวยูเครนทำถือเป็นการปกป้องประชาธิปไตยของยูเครนและของทั่วโลกพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนยูเครนจนสุดทางหรือจนกว่าการสู้รบจะสิ้นสุด